ขอแสดงความยินดีกับทีมสาวไทยที่ชนะเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันนี้ดีใจด้วยที่ชนะถึง3เซตนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ทีมไทยเล่นได้ดีมากครับเกมที่แล้วกับญี่ปุ่นนี่ถ้าเผื่อเก็บความละเอียดหรือว่าเอาไปแก้ไขนิดหน่อยผมว่ามันเป็นเกมที่สูสีพอสมควรแต่เราก็จะต้องเล่นเกมโหดพอสมควรนะโดยเฉพาะลูกแอตแทคลูกโจมตีเนี่ยต้องทำให้ดีหน่อยผมคิดว่าโอกาสที่ไทยจะเป็นแชมป์ปีนี้มีมากเลยไม่ทราบว่าผลจีนกับญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับอยากจะอวยพรให้สาวไทยได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับโชคดีครับ